ปิฎกที่27ข้อที่2444เนี่ยจะก็อธิบายวิธีปฏิบัติให้ได้เข้าใจถ้าเราเข้าใจวิธีปฏิบัติโอ้สบายชีวิตมันมีแต่ความสุขแหละนะแต่ละวันโอ้เรามีแต่โกยกำไรว่าโอ้เราหลงโง่อยู่ตรงไหนบ้างฮะโง่สร้างทุกข์เพื่อให้ได้สุขที่ไม่มีนะสร้างทุกข์เพราะไม่ได้สุขที่ไม่มีตรงไหนบ้างใช่ไหมหลงโง่ก็ล้างความโง่ออกพระเจ้าบอกล้างอวิชชาความไม่รู้ความโง่โง่นี่แหละโง่สร้างทุกข์นี่แหละวันๆไม่ทำอะไรสร้างแต่ทุกข์ให้ชีวิตตัวเองวันๆไม่ทำอะไรโอ้คนทั่วไปคนไม่รู้ธรรมะวันๆไม่ทำอะไรจริงๆนะสร้างแต่ทุกข์โอ้ขยันจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความเพียรอันเลวมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละก็เพียรสร้างทุกข์นะคุณว่ามันดีแล้วมันเลวเลวเลิกได้แล้วความเพียรอันเลวเลิกได้แล้วเอาความเพียรอันดีสิเออเพียรที่จะทำให้มันดีที่ให้มันพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นสุขแท้เนี่ยความเพียรอันดีเนี่ยเลิกความเพียรอันเลวสักทีมาทำความเพียรอันดีอันสุขแท้เนี่ยนะอันพ้นทุกข์อันสุขแท้เนี่ยเพียรไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมันก็ได้แล้วท่านบอกว่าถ้าขายได้แล้วได้ยั่งยืนด้วยถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะมั่นคงยั่งยืนนะเราสลายความโง่ความทุกข์นี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นสุขแท้ไปเรื่อยๆโอ้โหพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมั่นคงยั่งยืนไม่แปรเปลี่ยนเลยท่านตรัสว่านัตถิอุปมาไม่มีอะไรเปรียบได้อสังหีรังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังกุปปังไม่กลับกำเริบนิจจังเที่ยงท่วงยั่งยืนสัจตังตลอดกาลนานอวิปริณามธรรมังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดานี่แหละสุขแท้แห่งพุทธะเป็นเช่นนี้นะอ้าวเราทยอยฝึกไปนะแต่ละวันแต่ละวันก็ฝึกไปเป็นลำดับฟังพอเข้าใจไหมใครบังอาจไม่เข้าใจบ้าง โอ้นะ ไม่มีใครกล้าบังอาจเลยเนาะ เข้าใจดีแล้วเอาขอดูมือหน่อยท่านได้เข้าใจบ้างดูมือหน่อยสิมีไหมโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ดีจังทำไมเก่งจังโอ้โหมาฟังโอ้โหไม่กี่ชั่วโมงเข้าใจได้เก่งนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ย